ต่อเนื่องเรื่องราวแห่งความประทับใจนะคะพาคุณผู้ชมไปกันที่ขอนแก่นค่ะจะพาไปดูนกแสนรู้ที่ใครเห็นแล้วก็ต้องชอบแล้วก็ประทับใจนะคะเนื่องจากว่านกตัวนี้สามารถพูดเป็นคำพูดที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ฟังแล้วจะต้องอึ้งนะคะค่ะขอเป็นค่ารองบาททุกชาตินะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคำด้วยค่ะนกแก้วมาคอตัวนี้อายุเพียงแค่3ปีเศษเท่านั้นเองนะคะอยู่ที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งที่ถนนประชาสโมสรในอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะอยู่ในกรงหน้าร้านเนี่ยนะคะแต่ว่าถูกเจ้าของร้านสอนให้พูดคำว่ามาตินรักในหลวงครับซึ่งนกแก้วตัวนี้ชื่อว่ามาตินเนี่ยนะคะสามารถพูดออกเสียงได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวรอเรือจนทุกเช้านกมาตินตัวนี้จะส่งเสียงเจ้ยแจ้วด้วยคำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคำว่าจุ๊บจุ๊บบายบายหรือว่าทักทายเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าที่พูดอยู่ทุกวันค่ะก็คือคำว่ามาตินรักในหลวงครับค่ะนอกจากนี้มาตินยังชอบโยกตัวตามจังหวะเพลงแล้วก็ชอบพูดคุยกับลูกชายของเจ้าของร้านนะคะโดยที่ทุกคนในบ้านก็ชอบจะพูดคุยทักทายกับมาตินแล้วก็มีการสอนคำพูดใหม่ๆให้เรื่อยๆค่ะและสิ่งที่มาตินจะจำได้มากเป็นพิเศษก็จะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะอย่างในช่วงปั่นเพื่อพ่อหลวงมาตินก็จะพูดคำว่าปั่นเพื่อพ่อครับสามารถพูดได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะรวมทั้งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเจ้ามาตินนะคะก็พูดได้ดีมากๆเลยก็คือคำว่าขอเป็นข้ารองบาททุกชาติค่ะซึ่งเจ้าของบอกว่าค่อนข้างที่จะแปลกใจเพราะว่าเป็นคำที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ไม่นึกว่าเจ้ามาตินเนี่ยจะจำได้นะคะแต่ปรากฏว่าจำได้ดีแล้วก็พูดในทุกๆเช้าของทุกๆวันเลยค่ะค่ะไม่น่าเชื่อนะคะแสนรู้จริงๆนะคะใช่เห็นแล้วอยากจะมีนกแบบนี้ไว้ที่บ้านบ้างนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะปลื้มใจนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้ากรณีโจรบุกเดี่ยวจี้ชิงเงินจากรถขนเงินที่สุพรรณบุรีค่ะ